คุณวุฒิพงษ์นามุตกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวุฒิพงษ์นามบุตรสมาชิกสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมขอหารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัก3เรื่องซึ่งเป็นเรื่องของแหล่งน้ำทั้งหมดนะครับเรื่องที่1ครับได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกสุวิทย์กำนันเด่นชัยตำบลชีทวนว่าบ้านหนองดูนตำบลชีทวนอำเภอเคืองในเป็นชุมชนขนาดใหญ่ติดลุ่มแม่น้ำชีแต่ยังขาดระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคเรื่องต่างๆได้ส่งผ่านอำเภอจังหวัดเรียบร้อยจึงอยากฝากท่านประธานนำเรียนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้เร่งบรรจุแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ว่าจะเป็นปี64หรือปี65ก็ได้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเรื่องที่2ครับได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกราชันกำนันวีนัทและรองแปลงพิบูลมาตำบลศรีสุขว่าบ้านหนองกวางตำบลศรีสุขอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีแหล่งน้ำอยู่ติดกับลำเซบายซึ่งเป็นแหล่งน้ำสายหลักของภาคอีสานอีกสายหนึ่งแต่ยังขาดสถานีส่งน้ำเพื่อการเกษตรจึงอยากให้เร่งดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับโดยเรื่องดังกล่าวทางพี่น้องผู้นำได้ส่งผ่านไปที่กรมชลประทานจังหวัดอุบลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จึงอยากฝากกรมชลประทานได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยและเรื่องสุดท้ายครับได้รับการร้องเรียนจากนายกเทียนแผงฤทธิ์และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในกลุ่มลำห้วยเรืออำเภอเคืองในว่าสถานีสูบน้ำ P2 บ้านชาติบริเวณบ้านผักแว่นซึ่งได้รับความกระทบเสียหายจากโพดุลที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับจึงอยากให้กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวในรูปนะครับซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ P2 บ้านชาติบริเวณบ้านผักแว่นด้วยนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนขอกราบขอบคุณครับครับต่อไป